กาชาดเป็นที่พึ่งของปวงชนช่วยทุกคนทุกหนแห่งให้พ้นภัยสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยผู้ประสบภัยพิบัติทั้งผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยพระองค์ทรงบริหารงานของสภากาชาดไทยด้วยความใส่พระทัยทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจของสภากาชาดไทยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อปีพุทธศักราช2522พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชานับแสนคนที่เข้ามาอยู่ตามชายแดนณศูนย์อพยพบ้านแก้งอำเภอสระแก้วอรัญญประเทศจากเหตุการณ์สึนามิพุทธศักราช2547บ้านเรือนของประชาชนใน6จังหวัดทางภาคใต้ได้รับความเสียหายหลายครอบครัวสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่ด้วยความห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนพระองค์ทรงดูแลการปฏิบัติงานการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นยาเลือดและอุปกรณ์นำไปเยียวยาผู้บาดเจ็บช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย2เมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสภากาชาดไทยในนามพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมใจถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ